นี่นะครับมีหลายคนถามว่าทำไมจักเขามันใส่กระโหลกยากใส่กระสวยยากกระสวยกับกระโหลกใส่ยากมากเวลาถอดออกมามันอย่างนี้นะครับเวลาเราตัดเล็บตรงหัวแม่มือซ้ายแล้วมันดึงออกยากบางทีเราลองดูตัวนี้นะครับตัวนี้ชุดนี้มันยาวออกมามากหรือเปล่าชุดนี้บางทีเราอาจจะปรับตัวนี้ให้ฟันมันปรับพอขันน็อตตัวนี้แล้วก็ดึงฟันมาฝั่งข้างหลังให้มันสักหน่อยให้ตัวนี้มันวงชุดนี้ให้มันเลื่อนเข้ามาสักหน่อยแต่อย่าเลื่อนเข้ามาเยอะเดี๋ยวฟันมันจะไปชนตรงที่รางนะครับนี่นะครับถ้าใส่กระสวยยากมันก็มีวิธีแก้ไขประมาณนี้บางคนทำไมใส่กระสวยยากนะครับเขาเข้ามาถามใส่กระโหลกจักใส่กระโหลกจักยากครับใส่กระโหลกจักแบบที่ถอดเข้าไปอย่างนี้ถ้าติดได้เลยนี่นะครับนี่มันก็ไม่ยากนะพอดีผมดูตามโทรศัพท์มันก็เหมือนทำยากเพราะว่ามันไม่ตรงดูตามโทรศัพท์มันไม่ตรงนี่เราก็จับดึงบางคนต้องใช้เล็บมือยาวๆมันจะง่ายสังเกตดูตรงที่หัวแม่มือเรานะบางทีชุดนี้มันค้ำมันบังไว้ชุดนี้เราต้องหาวิธีให้มันอยู่ในตำแหน่งที่มือเราเข้าไปง่ายนะเพราะว่าเวลาเอากระเข็มมันต้องอยู่จังหวะขึ้นอยู่แล้วนะครับเข็มมันต้องขึ้นสุดและชุดพวกนี้มันก็จะขึ้นไปด้วยมันก็ประมาณนี้มันจะติดตรงหัวแม่มือเราตรงนี้บางทีตัวช่องตัวนี้มันเลื่อนไปบางคนตั้งไปข้างหน้าเยอะนะครับบางทีตั้งไปข้างหน้าเยอะมันก็ตรงชุดตรงนี้มันจะมาติดมือเราเห็นนะมันจะไม่มีตำแหน่งไม่มีเหลี่ยมให้เราเข้าไปดึงออกมานี่ครับก็อันนี้ยังยกง่ายอยู่จากบางตัวการตั้งฟันก็ชุดนี้นะครับแก้ไขก็อาจจะคลายน็อตตัวนี้ออกแล้วก็เอามือดึงตัวนี้มาสักนิดหนึ่งเราก็ใช้ไขควงนะครับเอาไขควงสอดเข้าไปตรงนี้แล้วก็งัดนิดขึ้นมาสักหน่อยให้หัวชุดตรงนี้ให้มันเข้ามาข้างในสักหน่อยให้เรามีตำแหน่งจับตรงที่ให้เรามีตำแหน่งตรงจับตรงนะให้มันมีอย่ามันชนหัวแม่มือเราเดี๋ยวมันจะแบบว่าถ้ามันเข้ามาชนเราจะเข้าไปดึงออกมายากนี่ครับก็ประมาณนี้นะครับบางคนถ้ามีเล็บมันก็จะง่ายเล็บยาวเข้าไปดึงปั๊บแต่แบบนี้ดึงง่ายอยู่นะครับแบบนี้ก็ยังดึงง่ายนี่แหละครับก็ประมาณนี้แล้วก็ขอเอาวิธีแก้ไขนี้แบบง่ายๆนะครับถ้าดึงกะโหลกแล้วมันดึงออกยากลองทำแบบนี้ดูนะครับก็แก้ไขเฉพาะหน้านะครับก็ขอลาท่านผู้ชมไปด้วยคลิปประมาณนี้นะครับถ้ามีอยากให้ทำอะไรให้ดูก็เข้ามาคอมเมนต์ใต้คลิปไว้เลยนะครับลาไปก่อนครับท่านผู้ชมสวัสดีครับ